พาไปโดยการที่ถูกเครื่องแล้วก็โลดเข้าไปหาที่เราเข้าไปช่วยคนได้ตอนนี้รับแจ้งมีคนติดอยู่ในบ้านจำนวนกี่คนครับที่เจ้าของนี่เขาบอกว่ามีผู้หญิง1คนแล้วก็เด็ก2คนที่ติดอยู่บ้านแล้วตอนนี้ก็รวมแล้วตอนนี้เท่าที่สถานการณ์ของอำเภอบ้านฉางของเรามีหลายจุดที่น้ำไหลผ่านอยู่ตอนนี้เป็นไงบ้างครับไหลน้ำที่ไหลผ่านนี้มันมีความเป็นจุดแยกที่มันมีบ้านเรือนคนหมู่มากนะบางจุดมันคนเป็นถังไม่เฉยถังไม่เฉยแล้วก็ระบายแล้วงั้นก็คือเป็นบ้านบนต้นไม้แล้วก็สิ่งตัวโรยไปนู่นฝั่งนู้นเอาไปดูโหดเลยป่ะเชือกกำลังไปเอาไปดูโหดเลยป่ะ
เยอะมากเลยลมไม่ให้ไฟฟ้าไม่รู้เรื่องสัมพันธ์แล้วเลยติดแจ้งไฟฟ้าถูกต้องถ่ายของที่นี่เฮ้ยเสาไฟฟ้าจะตกเดี๋ยวมาหน่อยควบคุมเลยนะ